Living a luxurious life like in England, but actually in Pattaya. How come? Find out by yourself at Bristol Park in Pattaya, where you'd be enchanted by English-style home design. Common areas and a big lake within. Relax under the atmosphere beyond the dream. Starting at 1.99 million baht. Visit us at Bristol Park, Soi Lo Ma Show. 800 meters away from Sukhumvit Road. Call 08-4444-2222 or worldwideweb.bristolparkpattaya.com เป็นไปได้ไหมถ้าครอบครัวบ้านความสำเร็จจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวชีวิตในแบบที่คุณเลือกได้วันสิริทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์3ชั้นกว้างขวางโปร่งสบายทำเลเยี่ยมโอบอ้อมความสุขได้ทุกรูปแบบให้ชีวิตและธุรกิจง่ายขึ้นโปรโมชั่นเปิดโครงการเริ่ม 3.29 ล้านหน้าโครงการหมู่บ้านวันสิริหนองปลาไหลโทร082-377-8777ฟ้าเย็นตาโฟพบกับสุดยอดเมนูเย็นตาโฟสูตรเด็ดวัตถุดิบสดคุณภาพดีมะหมี่เด้งแมงกระพุนกรอบรสชาติจัดจ้านถูกใจทุกวัยมีฮกเกี้ยนสูตรฮ่องกงผัดบะหมี่จนขึ้นกระทะอร่อยจนคุณต้องอยากมาลองเองเย็นตาโฟผัดแห้งอาวุธลับของป๋าสำหรับคนชอบทานรสเข้มจัดจ้านถึงใจหม้อไฟน้ำซุปรสจัดเครื่องแน่นแน่นฟินกระทั่งกวนและสุดยอดเมนูกระเพราหมูตำแบบสดๆเน้นผัดแบบแห้งๆใบกระเพราแน่นเมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดาและเมนูเด็ดๆอีกเพียบรอให้คุณมาลิ้มลองร้านตั้งอยู่ตรงข้ามตลาดโพธิสารเปิดบริการ 9:30 น. ถึง 5:00 น.ลิ้มลองความอร่อยโทร038-727-470 อยู่พัทยาแต่คนทั้งโซเชียลคิดว่าอยู่อังกฤษถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมคำตอบรอคุณอยู่ที่นี่ Bristol Park พัทยาทาวน์โฮมวินเทจสไตล์อังกฤษให้ชีวิตได้พักผ่อนในบรรยากาศที่เกินฝันราคาเริ่มต้นแค่ 1.99 ล้านเชิญชมบ้านตัวอย่างในบรรยากาศจริงที่ Bristol Park พัทยาซอยโลมาโชห่างถนนสุขุมวิท800เมตรโทร0844442222 www.bristolparkpattaya.comเปิดโสพลเคเบิลดูซีรีส์ดูหนังดูข่าวฟังซิตี้อยู่ดีๆอาจมีช่องทองแจกถึงบ้านพูดจริงโสพลเคเบิลทีวีใจดีมีความป๋ากระหน่ำแจกสร้อยคอทองคำ240เส้นแค่เป็นสมาชิกของโสพลเคเบิลทีวีมีสิทธิ์ลุ้นทุกคนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หมุนวงล้อจับใบแรกสมาชิกจิกหมอนรอลุ้นผู้โชคดีแบบสดๆได้ที่ Facebook STV พัทยาตั้งแต่เวลาบ่าย2เป็นต้นไปรีบคว้าโอกาสทองสมัครสมาชิกวันนี้โสพลเคเบิลทีวีดิจิตอลทีวี150ช่องพร้อมอินเทอร์เน็ตบริการดีมีคุณภาพโทร038-423-777
นี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่กับแขกรับเชิญคนสำคัญนะคะจะมาพูดคุยถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวไปอีกหนึ่งขั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชันค่ะแน่นอนวันนี้เรากำลังจะมาพูดคุยนะคะกับคุณทิติจันแต่งผลนะคะรักษาการผู้จัดการอปท.3นะคะถึงแอปพลิเคชันตัวใหม่ล่าสุดของอปท.นะคะซึ่งจะมีการใช้งานยากง่ายยังไงนะคะวันนี้คุณทิติอยู่กับเราในรายการแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมครับนะคะแอปพลิเคชันที่กุ้งเกริ่นไปเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันประมาณไหนยังไงอะคะคุณทิติคะก็เป็นโปรแกรมในแอปพลิเคชันพวกสมาร์ทโฟนหรือเราที่เราเรียกกันว่าสมาร์ทพัทยานะครับผมเป็นรุ่นที่สองแล้วรุ่นที่สองจะมีการพัฒนาในรูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลเส้นทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นเราปรับใหม่นะครับผมแล้วก็มันก็สามารถที่จะเราจะค้นหาแหล่งท่องเที่ยวของเราได้เลยนะครับเหมือนกับมีคู่มือท่องเที่ยวอยู่ในมือนะครับนะคะเรียกว่าทำให้สะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ใช่ครับนั้นเดี๋ยวเราต้องถามเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวความคิดแรกเลยที่เราจัดทำในส่วนของโครงการสมาร์ทพัทยาขึ้นมานี่คืออะไรคะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยอปท.ก็พยายามทำคู่มือแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งเป็นภาคเอกชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยในพื้นที่เรานะฮะในพื้นที่พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงอีกประกอบไปด้วยอปท.ทั้งหลายนี่อีก9แห่งรวมแล้วเป็น10แห่งเนี่ยเราพบว่าพอเราพิมพ์เสร็จเผยแพร่ออกไปไม่ถึงเดือนน่ะบางเจ้าก็ยังเปิดใหม่บางเจ้าก็ปิดไปมันทำให้ข้อมูลเหล่านั้นไม่อัปเดตแล้วบางทีเนี่ยเจ้าของแหล่งข้อมูลเขาก็อยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้มีความยุ่งยากมากแล้วถ้าเราจะปรับเปลี่ยนเนี่ยเรา